ักยภาพความคิดเรามันหดลงหดลงหดลงอยากอัพเลเวลอยากให้แบบรายได้ต่อเดือนขึ้นเดือนละ 300,000 ตัวจิ๊บเองอ่ะผิดหวังมาเยอะเจ็บมาเยอะพูดเลยว่ามันเป็นแค่ประโยคเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่าถอยกลับมาพิจารณาตัวเองในช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะการทำงานของนายหน้าจิ๊บต้องบอกเลยนะคะว่ามันยากมากๆเลยสำหรับอาชีพที่จะต้องขายอสังหาแล้วต้องล็อกดาวน์ใช่ไหมคะสิ่งหนึ่งที่จิ๊บเคยพูดอยู่ในคลิปอยู่ตลอดเลยคือว่าจิ๊บอะวางแผนมาดีมากเลยว่าปีนี้เราอยากทำอะไรบ้างมีแผนอะไรบ้างแต่พอเจอโควิดทีค่ะต้องบอกเลยว่าเรียกสติกลับมาเยอะพอสมควรในการที่เราจะทำยังไงให้ผ่านวิกฤตโควิดไปได้ค่ะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ทำให้จิ๊บเนี่ยรอดพ้นจากช่วงโควิดมาได้ก็ต้องบอกว่ามีโค้ชที่ดีนะคะเดี๋ยวให้โค้ชแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะสวัสดีครับชื่อโค้ชเจมส์นะเป็นโค้ชที่เกี่ยวเรื่อง mindset ช่วยพัฒนาผู้นำเจ้าของธุรกิจและองค์กรพัฒนาเรื่อง mindset คือจริงว่าเป็นหลายคนแหละช่วงโควิดมันเครียดเนาะก็สิ่งหนึ่งที่เข้าถึงได้ทุกอย่างก็คือเรื่องของออนไลน์เนาะก็จะมีคลิปวิดีโอจิ๊บก็เป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องของการพัฒนาตัวเองอยู่แล้วก็ได้ไปฟังคลิปมาหลายๆอย่างมันมีสิ่งหนึ่งที่ของโค้ชเจมส์เนี่ยได้สอนหรือได้บอกในคลิปเนี่ยแตกต่างจากคนอื่นก็คือว่าเราอะไม่ต้องไปจริงจังกับเป้าหมายมากแต่ว่าให้ตั้งใจกับเป้าหมายซึ่งคำนี้มันเป็นคำที่จิ๊บแบบพูดเลยว่ามันเป็นแค่ประโยคเดียวที่ทำให้เรารู้สึกว่าถอยกลับมาพิจารณาตัวเองในช่วงการทำงานในอดีตที่ผ่านมาว่าเราจริงจังกับมันมากเกินไปจนเกิดความเครียดเกิดความกดดันทีนี้พอฟังคำนี้เราค่ะให้โค้ชเจมแบบอธิบายคำนี้เพิ่มเติมนิดนึงค่ะได้เลยคือสำหรับเจมตอนเราทำงานกับผู้บริหารนักกีฬาทีมชาติคือใครก็ได้ที่แบบสามารถจะมีเป้าหมายที่ใหญ่แล้วเขาจะจริงจังกับเป้าหมายเกินไปเนี่ยเราจะการคาดหวังเข้ามาแล้ว expectation ภาษาอังกฤษเรียกว่า expectation การคาดหวังความกดดันตัวเองเพราะจะเริ่ม sensitive เฮ้ยเนี่ยทำอะไรไปไม่ถึงเราต้องทำอะไรให้ไปให้ถึงแล้วเหมือนจิ๊บรู้สึกว่าพอเราบีบตัวเองกดดันตัวเองแล้วเนี่ยศักยภาพความคิดเรามันหดลงหดลงหดลงจนเราไม่มีไอเดียใหม่ๆก็เลยพบเจอเองว่าตอนเจมส์เองอะปล่อยวางจิ๊บรู้สึกว่าสร้างสรรค์มากขึ้นมีไอเดียใหม่ๆเข้ามาแล้วไม่รู้คุณจิ๊บรู้สึกนะแต่สำหรับผมตอนผมปล่อยวางเนี่ยรู้สึกว่าบางทีโอกาสมันเข้ามาเองหรือบางทีงานที่มันติดขัดๆเนี่ยบางทีอยู่ดีมันก็โฟลว์เองโดยธรรมชาติก็เลยรู้สึกว่าเอ๊ะหรือเหตุผลที่มันติดขัดๆตอนแรกอ่ะมันอยู่ที่ตัวเราหรือเปล่าแล้วพอเจมเลิกพยายามบังคับหรือขับเคลื่อนมันให้แบบต้องทำให้ได้ต้องแบบแบบจริงจังเกินไปอ่ะเริ่มตั้งใจมากกว่ามันตั้งใจกับสิ่งที่เจอทีนี้มีเคสสตัดดี้อะไรของทางโค้ชเจมบ้างที่เคยโค้ชคนหนึ่งที่เคยทำธุรกิจจากแบบล้มเหลวเลยแล้วแบบสำเร็จเลยอะไรเงี้ยค่ะมีเจ้าของธุรกิจคนหนึ่งชื่อจูเลียชื่อได้เขาอยู่ในโซเชียลมีเดียเขาเป็นฝรั่งคนหนึ่งที่ขายเค้กกล้วยหอมวีแกนที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเชียร์ใช่เพราะเราไปชิมมาแล้วตอนผมเจอเขาครั้งแรกเขาบอกเนี่ยโค้ชเจมอยากอัพเลเวลอยากให้แบบรายได้ต่อเดือนขึ้นเดือนละ 300,000 เงี้ยคือเจอเขาครั้งแรกอะเจมสัมผัสได้ว่าเขากดดันตัวเองมากเพื่อให้ตัวเองสำเร็จให้ไวขึ้นแล้วเราก็ตกลงทำงานด้วยกันงานของเจมเขาก็คือทำยังไงให้เขาอยู่กับตัวเองมากขึ้นปล่อยวางธุรกิจมากขึ้นแล้วเหมือนพยายามจับโฟลว์ของธุรกิจมากขึ้นอะแล้วช่วงโควิดอะยอดขายเขาทะลุเป้าเพราะโควิดมาปุ๊บร้านอาหารที่เขาส่งเค้กกล้วยหอมให้อะปิดแต่ปรากฏว่าออเดอร์ส่วนตัวเขาอะมันลูกค้าออเดอร์ส่วนตัวพุ่งทะลุจาก Instagram ใช่แล้วยิ่งกว่านั้นอยู่ดีวันนึงจูเลียมีไอเดียทำพอดแคสต์ค่ะคือไม่ได้เกี่ยวกับธุรกิจอะไรแต่คือเขามีไอเดียคือมันเข้ามาในหัวเขาทำพอดแคสต์เขาเลยเริ่มสัมภาษณ์ดาราและแบบลูกค้าเขาเจ้าของร้านอาหารเขาอะเป็นแบรนดิ้งส่วนตัวที่ทำให้คนรู้จักแบรนด์เขามากขึ้นแล้วเขาคุยกับเจมส์เนี่ยเจมส์ชีวิตฉันเปลี่ยนเลยอัศจรรย์มากตั้งแต่เจอเจมส์มันแต่เจมส์มาถามว่าจริงๆคุณได้อะไรเขาบอกว่าได้การปล่อยวางแล้วแบบเชื่อมั่นธุรกิจตัวเองมากขึ้นเชื่อมั่นว่าตอนเรารู้สึกดีในธุรกิจเราอะลูกค้ามันจะโฟลว์มันเราสามารถพลังงานนั้นมันจะสืบต่อลูกค้าเราให้โค้ชเจมส์ค่ะพูดในเรื่องของคีย์หลักใน mindset ในการทำธุรกิจสำหรับคนที่ทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่ว่าควรจะมีในการที่จะทำชีวิตต่อจากนี้ให้ดีค่ะว่ามีอะไรบ้างเจมส์สังเกตกับตัวเองว่าทุกวันที่เจมส์ได้มีโอกาสใช้ชีวิตเนี่ยมันก็มีแอคชั่นเกิดขึ้นมีไอเดียเข้ามาว่าจะนัดเจอคุณจิ๊บจะคุยคนนั้นจะคอนเนคกับคนนี้รู้สึกมันมีชีวิตมันมีการเคลื่อนไหวตลอดเวลาก็เลยรู้สึกว่าถ้าเจมไม่จริงจังกับตัวเองเกินไปมันซีเรียสเกินไปว่า
เรายืนอยู่จุดนี้แล้วเราห่างไกลจากจุดนั้นอีกเมื่อไหร่จะไปถึงแล้วตอนเจมเลิกทำแบบนั้นแล้วเจมเอาโฟกัสมาอยู่ปัจจุบันมากขึ้นว่าเราทำอะไรได้บ้างเรามีไอเดียอะไรบ้างอะไรเงี้ยทำตัวว่างๆเจมรู้สึกว่า mindset นี่แหละช่วยเจมได้มากที่สุดชีวิตเรามีโอกาสเยอะมากแต่ตอนเราจริงจังกับตัวเองเกินไปอ่ะเราจะตาบอดกับโอกาสนั้นว้าวนะAmazing กับคำตอบมานะจริงๆจิ๊บได้ฟังคำตอบเนี้ยมาก่อนหน้านี้แล้วคำว่าอย่าตายของจิ๊บมันมีมีนิ่งที่ลึกซึ้งกว่านั้นอย่างเช่นก็คือทุกวันนี้จิ๊บใช้ชีวิตด้วยความแฮปปี้ก็คือว่าเราไม่อยากให้ชีวิตมาใช้เราต้องการใช้ชีวิตมาใช้เราหมายความว่าเราต้องแบบโหทำเต็มที่ทุกอย่างไม่ได้นอนไม่ได้ไปเที่ยวไม่ได้อยู่กับครอบครัวไม่ได้อยู่กับเพื่อนเพราะเราจริงจังกับเป้าหมายแต่ถ้าเราไม่เอาชีวิตมาใช้เราแต่เราใช้ชีวิตก็คือการทำชีวิตให้ทุกๆวันมีความสุขในทุกๆด้านซึ่งตัวจิ๊บเองอ่ะผิดหวังมาเยอะเจ็บมาเยอะเจอความแบบล้มเหลวมาเยอะมากแล้วก็ได้มาเจอโค้ชเจ็บแล้วเรารู้สึกว่าเราพร้อมแล้วที่เราอยากจะแชร์เรื่องที่เราผิดหวังแล้วอยากจะเอาศักยภาพที่เรามีรวมถึงเรื่องของการโคชชิ่งคุณเจมส์อะค่ะมาทำเป็นคอร์สชื่อว่า Up Level Selling Skill นะคะสำหรับคนที่ขายอสังหาโดยเฉพาะนะคะซึ่งคอร์สนี้ค่ะจะมีในเดือนกุมภาพันธ์นะคะยังไงถ้าใครสนใจคอร์สนี้นะคะหรือสนใจอยากจะฟังเกี่ยวกับเรื่องราวของเราทั้งสองคนว่าเรามีแนวคิดในการทำธุรกิจยังไงนะคะอย่าลืมติดตามชมคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ติดตามนะคะสำหรับคลิปหน้าที่จะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องอะไรอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ